าเซต้ามาซ่อแอลเสพธรรมชาติแต่ว่าไอ้ลำไยข้างตาก็มีต้อนรับลำไยนี่ค่ะเสพธรรมชาตินะคะจะมาแอลกางต้งเห็นแล้วค่ะมอมแม่ที่เป็นอย่างมุ้งก็กางต้งแล้วค่ะเป็นอะไรไม่รู้แบบท้องทุ่งทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบมีความสัมพันธ์กับท้องไร่ท้องนาอีน่าชอบมันม่วนดีเจ้าเนี่ยมาซ่อแอลให้ดีนะคะฝนตกโตอาคาถึงไม่เป็นฝนนะคะถนนแบบเป็นที่เปิดถ้าเป็นที่เปิดเนี่ยโลกเข้ามามาได้แล้วนะเจ้าขอบอกจะไปนั่งถูกข้างหน้านะคะอันนั้นต้นนั่นมันเป็นต้นอะไรอย่างนั้นนะบอกแกอย่างเหลียงอืมพอแล้วยังมาเกียร์อยู่แต่ตอนมาเกือบเดียวแล้วนะต้นกำลังถูกเข้าแล้วอ่ะแค่จะมองดูแล้วพอตอนนี้เขาลงกล้ามนะค่ะเรามานั่งพักกันเฉยๆเนาะมันน่าเซ็งบรรยากาศไปเพราะมีเจ้าดอกแกมีคอมบออันนี้นะเจ้านี่เป็นต้นดอกแกดอกแกนาดอกแคนาใช่ไหมเขาเรียกว่าดอกแคนาไม่เรียกเอ่ยเป็นดอกสีขาวแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้รสชาติข้างในมันจะรสชาติมันจะขมๆนิดหน่อยแต่ขมไปเยอะเราแต่ว่าผมมาเยอะแล้วผมกันผมเลยแหละเนี่ยอันนี้คนบ้านเขาก็จะเก็บไปลวกกับน้ำพริกเนาะกินกับน้ำพริกนะคะแล้วก็เอาไปยำยำคล้ายๆเหมือนยำผักกาดก็ได้นี่หลายนะเนี่ยกับพุ่งเนี่ยนะแม่งอยู่บนหรอพระกุมพระกุมภาเจ้าพระกุมภาโอ้เจ้าน่าขนาดเลยอ่ะพระกุมภาที่อันมาแม่ไปเก็บมั้ยคลิปก่อนนั้นนะคะอุณหะที่มาแทรกระหว่างข้าวนั่นนะคะอันนั้นพระกุมภาแม่นโนเลยโอ้เต็มโนเลยนะนี่น่าขนาดแต่บักกาลงนาเปิ้นข้าวเปิ้นกำลังปลูกข้าวใหม่อยู่เนาะนี่จะไปย่ำต้นกล้าเปิ้นเอาเก็บผักตรงบนนี่ดีกว่าเก็บดอกแคร์ไปก่อนค่ะเอาไปลวกกับน้ำพริกได้อยู่เกี่ยวกับกลางทุ่งดอกแคร์นี่ต้องรอมันหล่นนะเจ้าต้นมันสูงนะคะมันแม่นมาได้ค่ะมันสอยไม่ได้นะคะเนี่ยมันจะออกเดี๋ยวหลังนั่นแหละตรงนี้แล้วเนาะตรงบนนี่มันได้1กรัมแล้วค่ะได้1กรัมแล้วก็ลวกกับน้ำพริกได้แล้วเจ้าโอ้นี่เห็นนี่กำลังหล่นมากเลยเราฝันเลาะหน้าหมูหนีจัดหน้าตัวเจ้านี่เหรอเนี่ยเนี่ยทำถึงแฝงเนี่ยแฝงมาขนาดนี้โอ้ยชินกับบรรยากาศร้อนอ๋อเจ้านี่มาแม่ตอนค่ะมาตอนกลางวันค่ะร้อนอยู่แต่วิวสวยเนอะอันนี้วิวดอยอันนี้อย่างอ่ะแค่จะเป็นดอยอินทนนท์อ่ะไม่ละหรือเปล่าว่าไปเรื่อยค่ะดอยอย่างพุ่งดอยสุเทพจะพุ่งดอยสุเทพมาตรงเทพก็ต้องเป็นดอยอินทนนท์นะจ๊ะแม่นั่นเนี่ยงามเนาะสวยโอ้ยนกเจ้านกนกมาพอเพชรพูดแน่นกกระยางตัว1 2 3 4 5 5ตัวเจ้าบัลล่าคาเตลไปพอค่ะเดินไปพอโอ้ยนกนี่บักกลัวคนนะเจ้าว้าวเต็มโอ้ยสวยสวยนี่บินข้ามไปฝั่งพุทธเจ้าโอ้ยงามขนาดเลยอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ได้ใกล้ชิดกับนกกระยางนกกระสาแบบใกล้มากๆเลยค่ะ
ห่างกันแค่นิดเดียวอ่ะประมาณ200เมตรกว่าถึงอ่ะ100เมตรเออใกล้ขนาดตัวมันใหญ่ตัวใหญ่ขนาดเท่เจ้าตัวเล็กไปเล่นเรามาห่านนี่งามป่ะเราไปนั่งเก้าไม้ดีกว่าค่ะไปนั่งเมามอยเก้าไม้ดีกว่าเนาะตอนนี้มันร้อนนะคะดูตากล้องทำหน้าค่ะอินเดียตากล้องว่าตากล้องว่ากูร้อนแล้วอีวะหน้าเอ็นดูเนาะเดี๋ยวเราก็ไปซ่อกินน้ำเย็นๆกันนะคะนี่เรามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก่อนเนาะโอ้ยอันนี้เจอก่อผักบุ้งเจ้าผักบุ้งนาผักบุ้งต้งเก็บผักบุ้งผักบุ้งเอาเก็บประกาศส้มนี่นะขนาดยอดตุ้ยขนาดยอดอวบอ้วนหมดเลยเนี้ยปลออันนี้มันเป็นอย่างนะคะมันออกตามธรรมชาติเนาะเพื่อนบอกว่าเขาเก็บได้นะคะมีหอยคนเก็บไปพ่องแล้วเนี่ยเราไปจับส้มตำใช่ไหมคะหรือว่าเราไปกินอะไรผักบุ้งนี่ต้องกับส้มอย่างเดียวนะผักบุ้งนี่ต้องเอาไปทานกับส้มตำนะฮะถึงจะอร่อยเนี่ยผักบุ้งโต้งหอมแล้วยำเก็บเก็บผักบุ้งนี่กว่ากินกับขำส้มนี่เก็บมดให้กันแล้วทำงานโอ้ยนี่งามเจ้าโอ้นี่กระตุ้ยนะยอดตุ้ยขนาดดูไปเล่นเนี่ยมันขึ้นมาแล้วตัวนี้สองกองเอาไปพัดได้เลยนะเนี่ยนี่เจ้าปลาเท่าผักบุ้งนะกำบะเล่บะเล่นในจานนั่งนะครับเจ้าเนื่องว่าก่อตะอิ่งบะนายจานได้น้อยเดียวอีหล่องพอเนี้ยน้อยนี่เห็มกามแล้วมีที่อันคอสตูมพวกเห็มกามนะเจ้าป่ะอีดอ่ะฮ้อนถอยเรื่องแรกคือฮ้อนเจ้าไปเที่ยวเนี้ยเอาไปนั่งโฮมกันดีกว่าแล้วกันเดี๋ยวหมอแม่จะเป็นลมแล้วใช่ป่ะเซาฮาร์ตี้อันเซาฮาร์ตี้เป็นลมอีหล่องอันแม่แรงหมอมาแม่เจ้าหมอมาแม่แม่ตอนเจ้าแดดเพลงอีวะหน้าบูนมาเป็นปีนะหน้าบูนมากินข้าวมาแล้วนะเจ้าถ้าอันนี้อันได้แหงจินลาบมานะคะถ้าไม่ได้จินลาบนี่แย่เลยเป็นล้มแน่ๆว่าไปอยู่โฮมอันอยู่เก้าอย่างก็เก้าดอกแกดีกว่าค่ะโฮมดีเย็นดีป่ะไปเลยเจ้ากระจายใจดีจะเป็นล้มแล้วเจ้าตอนนี้มันนั่งอยู่พื้นเก้าไม้ละเจ้ายังแขวนหน่อยค่ะยังแขวนอยู่กลางแดดตะกี้เจ้าอันตะกี้แดดเพ่งเลยค่ะว่าเราซัดเข้ากลางหัวไหมฮะเจ้าเจ็บหัวงบมาปวดหัวตุบๆเลยอันนี้ยังแขวนหน่อยมีอยู่ห่มแล้วยังดีมาแหมชัดนักโอ้พอเล็บนะดำขึ้นเลยเจ้าไปอันเด็ดผักบุ้งมาตะกี้อะค่ะดำเลยแต่กระม่วนนี่นะบรรยากาศเป็นดีเจ้าแต่ฝนมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมืดฝนแล้วตอนนี้มันร้อนมันร้อนอบอ้าวร้อนอวมมันอวมฝนนะคะมันอ้าวอ่ะอากาศมันอ้าวเนาะเหมือนฝนจะตกแล้วอย่า หายใจมันค่อยออกแบบอบอ้าวอ่ะอากาศมันอ้าวนะคะอ้าวก็คืออ้าวนะมันอวมหัวนั้นเริ่มออกแล้วนี่หัวไข่ขาวเริ่มออกแล้วอีกอ่ะเริ่มเปียกแล้วค่ะกระเดสกรรมแทบจะไปซ่อนอันกินน้ำกินกาแฟเนาะที่ร้านกาแฟดีกว่ามานั่งตรงนี่มันมีอย่างให้กินสักอย่างมาได้ซื้ออย่างมาเลยค่ะมาชมบรรยากาศแล้วก็มานั่งอย่างก็นั่งพื้นต้นไม้เนาะรับลมโชยบรรยากาศลมเริ่มมาแล้วค่ะ
ก็ใบไม้ไหวแล้วค่ะลมมาแล้วยังแขวนหน่อยค่ะดีขึ้นนิดนึงลมมาแล้วดีขึ้นนิดนึงถ้าเกิดได้ลวดเนาะมาเก็บผักบุ้งอย่าเก็บอันนี้ก็ดอกแกดอกแคนาได้ผักพริกบ้านไปแถม2อย่างแล้วก็เอาไปซ่อนเนี่ยน้องหูนี่จะเนี่ยอย่างเตือนนะเจ้าเก็บไปขั้นก่อนเพราะมันเห็นแล้วเสียดายมันโลนอากาศมันมีใครเก็บเขาก็เก็บไปดีกว่าเนาะเขาเก็บไปเนี่ยเสียดายมันแล้วก็ไปซ่อนเนี่ยอย่างก็ว่ากันไปนะคะผักบุ้งกับยอดตุ้ยนี่ขนาดมันมีใครเก็บก็ว่าเปิ้นปัตตานมาเก็บเตือกกับหูเนาะมาเก็บเพื่อนเรียบร้อยแล้วแบบอันนี้ก็มีนะคะดอกแกนี่มันก็หล่นเยอะอยู่นะตรงนี้นะเนี่ยแต่ว่านี่มันแห้งแล้วค่ะมันเหี่ยวแล้วอันนี้กินมาได้แล้วมันลับค่ะมันต้องเอาที่มันแบบหล่นใหม่ๆเนาะที่มันเพิ่งหล่นเนี่ยที่มันยังสดอยู่ถ้าแห้งมันไม่อร่อยค่ะกินแล้วต้องเอานะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆแห่งกามนะเจ้าแล้วเขาก็ลวดลากันไปเลยเนาะบรรยากาศรอบๆของทุ่งนาสันป่าตองนะเจ้านี่สวยงามต้นกล้วยเต็ดนี่ตัวแต่มันมีหน่อยเตี้ยเจ้างานคลิปนี้ขอลากันไปก่อนลาตรงนี้เลยละกันนะคะกินกล้องมาก่อนนี่ถ้าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเฮากับไปแอลตลอนทัวร์ไปไปเลยของเฮาตามภาษาแล้วเนาะแล้วคลิปหน้าไว้ปะกันแถมใหม่นะเจ้าคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้า งามค่ะ งาม อันนี้ดอกแกนะคะดอกแกนี่ครับใกล้You'll be alright.